ใส่ลูกชิ้นไว้ให้น้องเอกชิมลูกชิ้นนี้ที่นี่ลูกชิ้นเนื้ออร่อยคุณผู้ชมเขาใส่ลูกชิ้นให้น้องเอกแต่เขาจะกินเนื้อดูสิไม่อย่างนี้เลยเหรอคะฉันโลภเกินไปปะใช่ค่ะไงพี่คะขอทิชชู่หน่อยค่ะนัวมากนะคะนัวเลยไงเดี๋ยวรอทิชชู่ก่อนนี่ตรงนี้สวัสดีค่ะพบกับเอกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเอกจะพาทุกๆคนเนี่ยมากินกันอีกแล้วแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้เอกอยู่ถนนพระราม9ซอย49นะจ๊ะซึ่งวันนี้เอกก็มีแขกรับเชิญเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นก็คือคุณพี่ยุ้ยค่ะอยู่ไหนคะพี่ยุ้ยอยู่ไหนพี่ยุ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่สวัสดีค่ะวันนี้พาน้องเอกมาร้านเฝอเฝอคืออะไรเคยได้ยินเฝอหม้อไฟปะอ่ะหม้อไฟรู้จักแต่ว่าเฝอไม่รู้จักมันจะคล้ายๆแบบมันเหมือนซุกกี้แต่ของเวียดนามอ่ะอ่ามันจะแบบว่าหม้อไฟความร้อนๆความสมุนไพรทุกอย่างครบเครื่องแต่สายเนื้อหรือเปล่าเนื้อ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 เน้นๆผักๆเส้นทุกอย่างอย่าช้าค่ะไปกันเลยค่ะไปกันค่ะเฝอตี้นาหนึ่งต่อเลยจ้าจะบอกว่าที่นี่นะสายเวียดนามเลยนะดูเมนูเขาซะก่อนทุกอย่างที่เป็นอาหารเวียดนามมีอยู่ในนี้หมดเลยและที่สำคัญอย่างที่บอกมาที่นี่ที่พลาดคือเฝอหม้อไฟและแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราสั่งเมนูซิกเนเจอร์ของร้านให้กับน้องเอกได้ชิมกันได้เลยจ้าไปกันเลยค่ะมาแล้วค่ะมาครบมากนี่เกาเหลาเนื้อตัวนี้มีเนื้อวากิวด้วยนะจ๊ะคือน้องแบบว้าวตั้งแต่มีหม้อไฟนะคุณพี่นี่หม้อนี่แบบเดือดพุ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 ดอันนี้ให้ผู้ชมดูลายเนื้อก่อนนี่นะคะมีทั้งเนื้อวากิวแล้วก็มีเนื้อต่างๆมากมายแล้วก็มีเนื้อหมักด้วยแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อแบบทุกอย่างรวมนี่คือจานนี้เนื้อเลยแต่ถ้าสมมติเนื้อห้ามพลาดนะจ๊ะใช่แต่ถ้าสมมติใครที่แบบเฮ้ยฉันสายหมูล่ะก็มีอันนี้เมนูอะไรนะคะเส้นหมี่หมูย่างค่ะเส้นหมี่หมูย่างเราต้องกินเลยนะใช่น้องเอกชิมต้องกินแบบหมูย่างเส้นหมี่จิ้มอ่ะลองชิมชิมความจิ้มนี้ก่อนนะคะแล้วหนูเป็นคนชอบอะไรใหญ่ๆโตๆอ่ะนี่แหละจ้าคุณผู้ชมนะคะการทานอาหารเวียดนามนะคะต้องทานคู่กับผักด้วยนะผักถ้วยนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะมีฟิวเติมได้ไม่อั้นอยากได้เท่าไหร่ขอได้ตลอดเลยนี่เราก็เลยขอกันมาคนละถ้วยเพื่อที่ว่าเราจะไม่ผัดล็อกกันโอเคไปลองนะไม่ค่ะเดี๋ยวพี่จานี้อย่าเอามือมาบังเนื้อพี่นะคะพี่จะเอาเนื้อลงหม้อค่ะเอกชิมลูกชิ้นนี้ที่นี่ลูกชิ้นเนื้ออร่อยคุณผู้ชมเขาใส่ลูกชิ้นให้น้องเอกแต่เขาจะกินเนื้อดูสิ ไม่ถุงปุ๊บน้องเอกขึ้นเลยกำลังแบบมีเดียมมีเดียมนี่แหละชิมเดี๋ยวน้ำซอสน้ำจิ้มอย่างนี้มั้ยคะคุณผู้ชมอันนี้ใช่ป่ะเป็นซอสจากทางร้านว่าไม่ซอสเราต้องผสมนี่พวกนี้ไม่ทานแล้วอันนี้มีปลากะปิขอไข่กะปิคุณผู้ชมตรงนี้อยากแนะนำก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวน้องเอกชิมค่ะดูสิเนื้อแดงๆหรือคุณผู้ชมมีเดียมไงมีเดียมแล้วจ้ะเน้นๆนะจ๊ะเน้นๆนะจ๊ะอันนี้เราขอเส้นด้วยได้ไหมเป็นคนชอบแบบว่าต้องกินครบอ่ะครบนะจะได้อรรถรสนะคะไปค่ะช้อนได้ค่ะคืนให้อรรถรสไหมทำนองนะไงพี่อ่ะเป็นคนที่ชอบทานแบบว่าอาจจะผิดวิถีสายเนื้อนิดนึงนะคะเราเป็นแนวแบบว่าชอบแบบสุกๆอย่างนี้เลยนะเอาค่ะเนื้อนุ่มมากมันเป็นความเป็นของไทยข้างในอ่ะพี่ชอบเมื่อกี้เนี้ยเราลองน้ำไปน้ำที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับคุณผู้ชมจะเป็นน้ำแบบสมุนไพรที่เอกลองไปเป็นเก๊กฮวยและนี่ค่ะอัญชันมะนาวสีม่วงกุ้งพันอ้อยค่ะกุ้งพันอ้อย
คุณพี่ค่ะหยิบไปเลยค่ะ1ไม้ให้เลย1ไม้เลยเหรอคะนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มของเขานะจ๊ะคือเมนูแบบว่าต้องลองค่ะอาหารเวียดนามนะเป็นไงเด็ดมากแต่มันจะเด็ดยิ่งกว่าถ้าน้องเอกต้องกินหมี่แล้วก็กุ้งพันอ้อยตัวนี้นะราดน้ำจิ้มหน่อยกินปุ๊บแล้วก็ตามด้วยผักมันจะได้อรรถรสมือปลายที่ไม่ถนัดนะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะจิ้มไปคือจริงๆแล้วฉันทำอะไรเนี่ยบางทีอ่ะอย่างนี้เลยเหรอคะฉันโลภเกินไปปะใช่ค่ะไงพี่คะขอทิชชู่หน่อยค่ะนัวมากนะคะนัวกดเดี๋ยวรอทิชชู่ก่อนนี่ตรงนี้ชอบตรงเลยเรามากัน2คนคุณจะทานแบบนี้ได้ค่ะแต่มาทานคนอื่นจะทำแบบนี้เรื่องเพราะว่าพี่ทำแบบนี้เพราะอะไรทีมงานขอมาไปค่ะแหนมเนืองใช่ไหมแบ่งแป้งคนละครึ่งค่ะแยกๆก่อนนะคะแป้งอะไรคะพี่แป้งอ่อนจีราเดี๋ยวพี่จะชิมแหนมเนืองนะคะคือจริงๆแบบว่าเอาแผ่นแป้งไว้ในมือแล้วก็ห่อก็ได้แต่พี่ชอบแบบว่าใส่จานอย่างนี้ใส่ไปเลยค่ะเรากินเองคนเดียวนะคะใช่ค่ะนิดนึงอ่ะฮะนี่ค่ะเราก็จะห่อฟืบนี่ไงขนาดเราใส่แบบไม่ครบนะชิ้นโตมากไปค่ะแหนมเนืองค่ะปกติไม่กินคำใหญ่นะคือดีงามและตัวนี้ค่ะต่อมาข้าวเกรียบปากหม้อก็เป็นคนเต็มปากเต็มคำโอเคจ้ะแต่ได้ข่าวว่าคำนั้นน่ะยังอยู่ในปากอยู่เลยต้อนไปครับคุณพี่มันต้องใช้ช้อนตักมันต้องใช้ช้อนตักลาดอะไรไหมใช่ต้องลาดน้ำจิ้มใส่มันจะมาคู่กับน้ำจิ้มเขานี่คุณใส่น้ำจิ้มนะคะใช่อ่ะหมูยอนิดนึงใช่เติมหมูยอด้วยคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำของคุณพ่อเดชในวันนี้นะจ๊ะค่ะมันลงตัวหมดเลยนะคุณพี่ดีงามใช่ไหมหนึ่งคำของเรานะคะดูอร่อยมากมากอย่าลืมค่ะผัดเคียงพี่จะขอปรุงน้ำจิ้มก่อนพาคุณผู้ชมมาชิมเราจะไม่พาเขาปรุงไม่ได้นะคือตรงนี้เขามีกะปิปรุงรสเหมือนน้องเอกชิมเมื่อกี้จะกินเพียวๆก็ได้บางคนชอบแต่พี่อ่ะชอบปรุงน้ำจิ้มคือก็มันจะมี2อย่างนะน้ำจิ้มตัวนี้กับตัวนี้น้ำจิ้มของเวียดนามอะไรนะคะฮอยซินฮอยซินนะคะต้องผสมกันนะถ้าอยากจะเติมความเผ็ดแบบนี้นะก็ผสมได้อีกมันจะผสมได้สี่อย่างเลยนี่พี่เผาปะโหแซ่บนัวมากเลยถ้าอย่างนี้ใช่ใช่เราได้มาแล้วเราต้องผสมค่ะเราต้องลองไงด้วยไม่ลองเราจะบอกคนอื่นเขาไม่ได้นะว่าเฮ้ยเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยขอคนให้เข้ากันก่อนแล้วเราจะดูว่าเป็นยังไงดีงามผสมน้ำจิ้มแล้วก็เนื้อเลยค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้อิ่มมากแล้วยังไงตาน้องเอกเนี่ยคุณพี่ตาจะหลับแล้วอิ่มเกินคุณพี่เกลี้ยงหม้อเลยทีเดียวเกลี้ยงหม้อเลยนะอันนี้คือเกาเหล่าเนื้อนะจ๊ะจานเนื้อไม่เหลือลงอยู่แล้วคือทุกอย่างก็หมดเป็นตามๆกันนะจ๊ะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามากินแบบเราแบบนี้สามารถมาได้ที่ไหนคะคุณพี่ซอย49ค่ะร้านเฟอร์ตี้นายเป็นร้านอาหารที่เกี่ยวกับเวียดนามวันนี้ยังไงเราก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ที่ชวนน้องมาตรงนี้อีกแล้วคือหลายร้านแน่นอนถือว่าพี่ยุ้ยเนี่ย
เป็นแขกรับเชิญของเอกเป็นแขกประจำของเอกเลยว่าได้เพราะว่าพาใช่พาเอกไปกินร้านนู้นร้านนี้คือเด็ดมากๆเด็ดดวงสุดๆเลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าฝากคลิปนี้ไว้ด้วยละกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เอกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญรักตูดอย่าทิ้งตูดนะคะแน่นอนค่ะรักเพื่อนตูดด้วยและอย่าเบื่อเพื่อนตูดใช่ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย